มาดูผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องของดัชนีการเมืองไทยประจําเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาภาพรวมนั้นเพิ่มขึ้นนะคะจากเดือนกันยายนเฉลี่ย5.01คะแนนโดยนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทเด่นที่สุดจากการสำรวจก็คือนางสาวแพท,ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะ สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะเข้าไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศค่ะเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนตุลาคม2,567จากกลุ่มตัวอย่างกว่า2,000คนสำรวจระหว่างวันที่25 3 0ถึง30ตุลาคมก็พบว่าภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเฉลี่ยอยู่ที่5.01คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่ได้4 8 0คะแนน โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย5.34คะแนนโดยลดลงจากเดือนกันยายนส่วนคะแนนต่ำสุดก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลีย่ย4.58คะแนนสำหรับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือนางสาวแพททองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีได้คะแนนไปร้อยละ52.81องรองลงมาคือนายอนุทินชาญวิรุลและนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาค ส่วนฝ่ายค้านค่ะบทบาทโดดเด่นสุดก็คือนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนร้อยละ37.80รองลงมาคือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายรังสิมันโรมค่ะขณะที่ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือมาตรการในการช่วยเหลือน้ำท่วมร้อยละ40.15รองลงมาเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจลดร,รายจ่ายเพิ่มรายได้ได ส่วนฝากฝั่งผลงานของฝ่ายค้านที่ชื่นชอบกลุ่มตัวอย่างนะคะก็คือเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลร้อยละ49.76ทางด้านนางสาวพรพันธ์นบัวทองค่ะประธานสวนดุสิตโพก็บอกว่าผลสํารวจนี้ดัชนีผลงานของนายกรัฐมนตรีพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการทํางานของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการตอบสนองปัญหาของประชาชนอย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางด้วยเงินหมืน่นบรรเทา ปัญหาเรื่องของภัยน้ําท่วมลดค่าไฟหรือการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในหลายๆด้านซึ่งทั้งหมดได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นขณะที่ฝากฝั่งายค้านก็ปรับตัวลดลงในรอบ10เดือนค่ะถึงแม้ว่าประชาชนนั้นจะชื่นชอบการอภิปรายของฝ่ายค้านแต่ก็ยังไม่สามารถดึงความสนใจในวงกว้างได้ค่ะ